สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลนะครับกลับมาพบมาพูดคุยนะฮะธรรมะกันเช่นเคยและคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของวิธีแก้กรรมวิธีดับกรรมที่ถูกต้องนะครับซึ่งหลายๆท่านเองก็พยายามหาวิธีต่างๆนานานะครับคลิปนี้ลองมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าวิธีดับกรรมนะก็มีวิธีเดียวนะและเป็นวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นด้วยนะครับก็คือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งถ้าพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในวิธีดับกรรมหรือวิธีแก้กรรมนี้นะครับที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะก็คือมีวิธีเดียวก็คือการปฏิบัตินะอริยมรรคมีองค์8นะหรืออริยอัตถังคิกมรรคนั่นเองเราจะปฏิบัติเราจะแก้กรรมอย่างไรนะครับแล้วอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันหนทางที่เราจะออกจากระบบสังสารวัฏนี้นะหนทางแก้กรรมหนทางดับกรรมอย่างถูกวิธีนะและเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะครับข้อแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนะ2สัมมาสังกัปปะนะก็คือความดำริหรือความคิดชอบนั่นเอง3สัมมาวาจานะก็คือวาจาหรือการพูดจาชอบ4สัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบหรือการทำกายสะอาดนะ5สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบ6สัมมาวายามะนะความภาคเพียรชอบ7สัมมาสติความระลึกชอบและ8สัมมาสมาธินะก็คือความตั้งใจมั่นชอบทั้ง8ข้อนี้นะครับพุทธเจ้าก็แจกแจงรายละเอียดผมเองก็จะพูดเป็นข้อๆไปนะครับและก็จะพูดสั้นๆและก็จะพูดให้กระชับพอที่คุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ก็คือให้เรารู้ในอริยสัจ4นั่นเองนะครับท่านต้องการให้เรารู้ว่าทุกข์คืออะไรนะครับเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และหนทางที่จะนำมาใช้ดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งคำว่าทุกข์นี้ถ้าพูดโดยย่อรวมแล้วก็คือนะขันธ์ทั้ง5นั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตามีตัวตนอยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปสัตว์ไม่รู้นะพูดง่ายๆคือเราไม่รู้ก็เลยมายึดขันธ์5ทำให้เราหรือสัตว์ผู้ที่มีความพอใจมีความกำหนัดมีความเพลินหรือมีความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี้ยนะมาเพลินอยู่กับกองทุกข์จึงทำให้นะเรายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะไม่รู้จักทุกข์นั่นเองคือไม่รู้จักขันธ์ทั้ง5นะว่ามันมีโทษมันเสื่อมสลายได้ดังนั้นข้อแรกนะครับในอริยสัจ4พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องการให้เรามองเห็นว่ากองทุกข์นั้นเป็นอย่างไรส่วนเหตุเกิดของทุกข์นั้นนะฮะพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไว้ในปฏิจจสมุปบาทสายเกิดนะก็คือธรรมที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหรือถ้าพูดให้เราเข้าใจก็คือเกิดจากนะฮะผัสสะหรือเกิดจากตัณหานั่นเองนะครับส่วนการดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านก็แจกแจงในปฏิจจสมุปบาทสายดับคือพูดง่ายๆก็คือให้ดับผัสสะหรือดับตัณหานั่นเองนะครับส่วนเส้นทางที่จะนำมาใช้ในการดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็รวมในสัมมาทิฏฐิคือให้รู้ก่อนให้รู้ที่มาที่ไปก่อนทีนี้พระพุทธองค์ท่านก็แจกแจงข้ออื่นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างพวกเราเนี้ยเป็นปุถุชนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ยังหลงยังมีตัณหาความอยากยังมีความพอใจยังมีความกำหนัดอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแจกแจงเป็นข้อๆนะเพื่อให้เราได้มองเห็นว่าถ้าเราไม่เอาจิตมาตั้งอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8เราเองก็จะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอกุศลเป็นมิจฉาดังนั้นข้อที่2พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เรานั้นพยายามที่จะมีความดำริออกจากกามคือสัมมาสังกัปปะนั่นเองคือให้มีความคิดนะที่จะออกจากกามละกามและก็ดำริ
ในการไม่มุ่งร้ายก็คือไม่พยาบาทและความดำริในการไม่เบียดเบียนกามคืออะไรนะครับกามก็คือพูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือสิ่งที่เราเกิดความพอใจนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองท่านก็พยายามให้คิดออกจากสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วไอ้กามตัวร้ายคือความคิดของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านต้องการให้เรานั้นนะเมื่อคิดแล้วก็อย่าไปเพลิดเพลินอยู่กับความคิดนะอย่าไปปรุงต่อรีบละความคิดเหล่านั้นด้วยการเอาจิตนั้นมาตั้งอยู่ที่กายหรือมาอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือลมหายใจนั่นเองควรทำให้มากควรเจริญให้มากนะครับส่วนในเรื่องของการมุ่งร้ายหรือพยาบาทและเบียดเบียนนี้ก็คือความไม่พอใจนั่นเองดังนั้นเมื่ออะไรมากระทบแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดพยาบาทเบียดเบียนขึ้นมาก็รีบละให้ไวที่สุดนะครับต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาการพูดจาชอบการพูดจาชอบนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านให้เราเว้นจากการพูดเท็จนะเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบและก็เว้นจากการพูดเผยเจ้อนะครับคำเท็จคืออะไรที่เราควรจะเว้นนะก็คือนะไม่กล่าวคำโกหกถ้าเราไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นส่วนการเว้นจากการพูดส่อเสียดก็คือเว้นจากการยุยงให้คนแตกแยกกันการพูดคำหยาบนี้ก็เว้นจากการพูดที่แสบเผ็ดนะทำให้คนอื่นเสียใจการเว้นจากการพูดเผยเจ้อก็คือเวลาพูดก็อย่าโปรยประโยชน์ทิ้งไปพูดคำไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยก็ควรละเสียเวลาพูดนะครับก็ควรพูดแต่คำที่มีประโยชน์ส่วนข้อที่4ก็คือสัมมากัมมันตะนะการกระทำการงานชอบหรือการประพฤติกายชอบนั่นเองการทำกายให้สะอาดการทำกายให้สะอาดนี้พระพุทธเจ้าท่านให้เราทำอยู่3อย่างคือ1นะครับก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์นะไม่ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงนะด้วยการประหารเขาจนทำให้เขาถึงแก่ชีวิต2ก็คือเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะด้วยอาการแห่งขโมยก็คือเอาแต่ของที่เขาให้นะเขาไม่ให้เราก็อย่าไปเอาของเขาอย่ามีความโลภที่อยากจะได้ของคนอื่นนะครับข้อที่3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับซึ่งการประพฤติผิดในกามนี้ก็มีอย่างเช่นเว้นขาดจากนะหญิงที่บิดามารดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาหรือญาติรักษาอันธรรมรักษาหรือหญิงที่มีสามีนะที่อยู่ในศีลไหมหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เขามั่นหมายเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทำให้นะผิดจารีตประเพณีหรืออย่างที่เราใช้ศัพท์ในปัจจุบันนี้พูดกันในปัจจุบันนี้ก็คือการไม่นอกใจการไม่เป็นชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนมรรคข้อที่5นะครับก็คือสัมมาชีวะสัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีวิตชอบนะครับการใช้ชีวิตชอบนั่นเองการทำงานที่ชอบนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านให้เรานั้นละการหาเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยอาชีพที่ชอบซึ่งอาชีพที่เราไม่ควรกระทำนั้นก็คือมิจฉาอาชีวะซึ่งก็ประกอบด้วยการโกงนะครับการล่อลวงการตลบตะแลงหรือการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาภต่อลาภนะนี่คือมิจฉาชีวะที่เราควรหลีกเลี่ยงส่วนการค้าขายที่เราไม่ควรกระทำนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน5อย่าง 1. การค้าขายสัตราหรือการค้าขายอาวุธนั่นเองนะครับ 2. การค้าขายสัตว์นะครับ 3. การค้าขายเนื้อสัตว์4. การค้าขายน้ำเมาและ 5. การค้าขายยาพิษนี่คือการค้าขาย5ประการนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่พึงกระทำต่อมามรรคข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบนั่นเองนะครับความเพียรชอบนี้นะครับถ้าเรานั้นพยายามที่มีความดำริจะออกจากกามพยาบาทและเบียดเบียนหรือถ้าเราพยายามที่จะนะทำวาจาให้สะอาดไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและเราพยายามทำกายสะอาดนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุจริตอยู่ในธรรมแล้วนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะนั่นเองนะครับซึ่งสัมมาวายามะนี้ก็คือพยายามที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดนะให้มันเกิดขึ้นก็คือเราสำรวมกายวาจาและใจแล้วนะครับอกุศลก็ย่อมไม่เกิดและการที่เราพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาและใจนี้ก็เป็นการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนกุศลที่ยังไม่เกิดเมื่อเรามาทำแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่มีความสำรวมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอยู่แล้วก็พยายามที่จะสำรวมให้มากยิ่งขึ้นไปอีกต่อมามรรคข้อที่7นะครับสัมมาสติสัมมาสติก็คือการระลึกชอบนะการระลึกชอบนี้นะครับก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองซึ่งสติปัฏฐาน4นี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายด้วยอานาปานสติและการเจริญอานาปานสตินี้นะครับก็คือการรู้อยู่กับลมหายใจนั่นเองหรืออยู่กับกายซึ่งถ้าเรามีความดำริชอบพยายามละออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนนะทำวาจาชอบไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อทำกายให้สะอาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามและประกอบอาชีพการงานที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการระลึกชอบเพราะเรานั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำอยู่กับกายนั่นเองและยิ่งถ้าท่านใดมีสติระลึกอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลาก็จะเป็นการเจริญอนาปานสติก็จะทำให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซึ่งการเห็นกายในกายนี้นะครับก็คือการรู้อยู่กับลมหายใจนั่นเองส่วนการเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเมื่อเรารู้อยู่กับลมหายใจไหลเข้าไหลออกในระหว่างนั้นเราเองก็ไม่ได้รู้สุขหรือทุกข์แต่มารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับซึ่งการรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเวทนาเพราะว่าเราไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเรียกว่าอยู่เฉยๆอยู่เบกขานั่นเองนะครับส่วนการเห็นจิตในจิตนี้นะครับก็คือเวลาที่ตามดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้สึกเฉยๆซึ่งการรู้สึกเฉยๆตรงนี้นะครับก็แสดงว่ามีธาตุรู้กำลังรู้อยู่นั่นก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นเองและเมื่อรู้ว่าจิตเป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้ตรงนี้ก็แสดงว่ามีผู้ที่กำลังรู้จิตอีกทีหนึ่งและผู้ที่กำลังรู้ว่าจิตกำลังรู้ตรงนี้อยู่นั่นก็คือสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั่นเองที่มันกำลังมายึดจิตหรือวิญญาณนี้และเมื่อถ้ารู้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อตามดูจิตอยู่ตลอดเวลาเวลาที่จิตรู้อยู่กับลมหายใจแล้วเวลาที่จิตออกไปรู้อารมณ์อื่นเมื่อจิตที่รู้ลมหายใจดับและจิตไปรู้อารมณ์อื่นแบบนี้นะครับมันก็จะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นสัตว์ก็จะไปยึดจิตดวงใหม่ไปตามรู้จิตดวงใหม่และถ้าระลึกได้กลับมารู้อยู่กับลมหายใจจิตที่รู้อารมณ์อื่นนั้นก็จะดับไปแบบนี้ก็จะเห็นการเกิดดับการเห็นการเกิดดับของจิตแบบนี้นะครับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมคือเห็นการเกิดดับของจิตนั่นเองสัตว์ตามรู้เห็นการเกิดดับของจิตคือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะครับแบบนี้สัตว์ก็จะมีทางที่จะหลุดพ้นไปได้ต่อมามรรคข้อที่8นะครับก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นชอบความตั้งใจมั่นชอบนี้ก็คือการทำสมาธิเข้าฌาน1 2 3 4นั่นเองหรือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานซึ่งการทำสมาธินี้นะครับก็คือการเจริญอนาปานสตินั่นเองการรู้อยู่กับลมหายใจนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการเจริญอนาปานสติจะทำให้ได้สมาธิทุกระดับตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่9หรือระดับรูปสัญญาก็คือฌาน1 2 3 4นะหรือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานระดับอรูปสัญญาก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและนะระดับที่9ก็คือสัญญาเวทยิจนิโรธฌาน1นั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ละนิวรณ์5หรือละอกุศลทั้งหลายนั่นเองนะครับก็จะเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่
พอวิตกวิจารดับไปก็จะเข้าถึงฌาน2ก็คือทุติยฌานนะครับมีแต่ปิติและสุขแต่ถ้าปิติดับไปนะครับก็จะเข้าถึงฌาน3หรือตติยฌานและถ้าละสุขหรือทุกข์เสียได้นะครับก็จะเข้าถึงฌาน4หรือจตุติฌานนั่นเองนะครับนี่คือสัมมาสมาธิซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นนะครับถ้าย่อเหลือ3ก็จะเหลือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเรื่องปัญญานั้นก็จะเป็นข้อแรกกับข้อที่2ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะความดำริชอบส่วนเรื่องของศีลก็คือสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบและสัมมาอาชีวะส่วนในเรื่องของสมาธิก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบศีลสมาธิและปัญญาทั้ง3ข้อนี้ถ้าย่อเหลือ2ก็คือสมถะและวิปัสสนาครับส่วนถ้าย่อเหลือ1ก็คืออานาปานสตินั่นเองการรู้อยู่กับลมหายใจซึ่งการรู้อยู่กับลมหายใจนี้นะครับก็จะเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์8ทั้ง8ประการเลยนะครับซึ่งแค่เราเจริญอานาปานสติก็จะเป็นการทำอริยมรรคมีองค์8ทั้ง8ประการและการทำทั้ง8ประการนี้นะครับคือการเอาจิตมาตั้งอยู่มารู้อยู่กับ8ประการนี้หรือมารู้อยู่กับลมหายใจนี้นะครับก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นดับกรรมหรือแก้กรรมได้โดยไม่ต้องเกิดอีกนะครับเพราะนี่คือหนทางในการดับกรรมครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมภูริฟิล์มชาแนลเมื่อเข้ามารับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกๆคลิปที่ผมได้จัดทำอนุโมทนาบุญครับ